ขึ้นนะคะสนับสนุนโดย 7-Eleven Stamp ป่วนสนุกข้อดีแน่นอนว่าธุรกิจแฟรนไชส์ลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งเพราะอะไรมันเหมือนการซื้อความสำเร็จมาแล้วไงเพราะว่าคนรู้จักแล้วคนชอบแล้วนะคะแล้วก็นำมาบริหารให้เหมือนกับต้นแบบยิ่งหากศึกษาระบบแล้วก็รู้จักแบรนด์ก็จะช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ไปได้อีกมากนะคะนอกจากนี้ยังได้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าค่ะซึ่งก็คือการได้สิทธิ์ใช้ตราสัญลักษณ์โลโก้แบรนด์แฟรนไชส์นั้นๆหรือแม้แต่หนังสือรับรองมาตรฐานต่างๆที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับกลุ่มลูกค้าได้ทันทีเพราะไม่งั้นเฮ้ยอะไรเนี่ยดีหรือเปล่าปลอดภัยหรือเปล่ามีมาตรฐานหรือเปล่านะคะนอกจากนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์เรื่องของต่างๆแล้วช่วยประหยัดเงินเวลาเพราะว่าคนรู้จักกันแล้วเพราะว่าเป็นการลงทุนซื้อแฟรนไชส์ครั้งเดียวจบไม่ต้องลองผิดลองถูกนะแล้วก็เป็นเส้นทางลัดของความสำเร็จค่ะเพราะว่าการซื้อแฟรนไชส์มีการสอนงานให้ความรู้ด้านต่างๆทฤษฎีปฏิบัติก็ใช้เวลาไม่นานมันคือการย่นระยะเวลาแหละข้อดีสุดท้ายคือได้รับสิทธิ์ประโยชน์ใหม่ๆเช่นการได้รับการสนับสนุนสินค้าตัวใหม่หรือโปรโมชั่นใหม่ๆเพื่อกระตุ้นยอดขายโดยไม่ต้องมานั่งคิดสิ่งใหม่ๆเหล่านี้เองตลอดเวลาแต่ว่าการทำธุรกิจก็ไม่ใช่ฟังแต่แบบว่าต้นแฟรนไชส์อย่างเดียวเราก็ต้องดูเหมือนกันแล้วก็พยายามหาโปรโมชั่นที่มันเหมาะกับกลุ่มลูกค้าเราเพราะบางครั้งเนี่ยสาขานั้นใช้โปรนี้ดีแต่สาขาเราอาจจะไม่ดีก็ได้นะคะแต่ว่าข้อเสียของธุรกิจแฟรนไชส์ก็มีเช่นกันค่ะข้อจำกัดคืออะไรนะขาดความอิสระเพราะว่าต้องปฏิบัติตามเอกสารสัญญาคู่มือการปฏิบัติงานเพราะว่ามันจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่เจ้าของแบรนด์เขาตั้งไว้มันมีค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยนอกเหนือจากค่าแฟรนไชส์เช่นค่าธรรมเนียมแรกเข้าค่าเก็บส่วนแบ่งทางการตลาดหรือว่ายอดขายต่อเดือนหรือว่าต่อปีเป็นต้นนะคะและก็ยังมีโอกาสที่จะถูกยกเลิกสัญญาได้ด้วยนะหากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบในเอกสารสัญญาที่ตกลงกันไว้นั่นเองค่ะค่ะคือการลงทุนจะลงทุนอะไรก็มันก็มีความเสี่ยงรออยู่ทั้งนั้นนะคะซึ่งการซื้อแฟรนไชส์ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องรอบคอบจริงๆก่อนตัดสินใจค่ะทีนี้พาคุณผู้ชมมาดู10อันดับแฟรนไชส์ชั้นนำประจำปี2566กันหน่อยนะตามการจัดอันดับของเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์แต่ละธุรกิจต้องใช้งบลงทุนเท่าไหร่มาดูกันค่ะอันดับที่1เลยก็คือธุรกิจ5ดาวนะคะเริ่มจากไก่ย่าง5ดาวที่ปัจจุบันมีมากกว่า 5,000 จุดขายแล้วนอกจากนี้ยังแตกลายเพิ่มสินค้าค่ะอย่างเช่นไก่ทอด5ดาวมีข้าวมันไก่5ดาวแล้วก็บะหมี่5ดาวด้วยนะคะงบลงทุนเบื้องต้นอยู่ที่ 99,000 จนถึง1ล้านบาทค่ะอันดับที่2ตามมาติดๆก็คือเชสเตอร์นะคะร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดชื่อดังรายนี้งบลงทุนเบื้องต้นจะอยู่ที่ประมาณ6ล้านบาทนะคะและยังมีธุรกิจเกาเหลาเนื้อธัญรสอยู่อันดับ3ค่ะเป็นร้านอาหารประเภทเกาเหลาเนื้อแล้วก็ลูกชิ้นที่ได้รับการยอมรับมานานกว่า30ปีค่าแฟรนไชส์ของเขาอยู่ที่ 20,000 บาทค่ะถัดมาเป็น I Do For Idea ค่ะเป็นธุรกิจเครื่องพิมพ์ภาพลงวัสดุต่างๆนะรวมถึงเครื่องสกรีนเสื้อสกรีนเคสมือถือมีค่าแฟรนไชส์15,900 บาทนะคะอันดับ5ค่ะชาย4หมี่เกี๊ยวปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกแฟรนไชส์ประมาณ 4,800 สาขาและก็มีแฟรนไชส์ในเครืออีกมากมายเช่นชิ้นเนื้อโจ๊กหมูต้มเลือดหมูพันปีบะหมี่เป็ดย่างอะไรแบบนี้นะซึ่งชาย4หมี่เกี๊ยวถ้าคุณจะซื้อแฟรนไชส์เนี่ยงบลงทุนเบื้องต้นสตาร์ทที่70,000ไปถึง 150,000 นะถัดมาคือซูโม่ลูกชิ้นปลาระเบิดค่ะงบลงทุนก็เริ่มต้นหลักพันนะไปจนถึงหลักหมื่นค่ะชาไข่มุกค่ะไอชาเอ้ยเราเห็นเยอะอยู่เหมือนกันนะเป็นสูตรไต้หวันงบลงทุนเริ่มต้น 39,000 นะคะนพรัตน์20ถ้าคำว่า20นี่คืออะไรคะธุรกิจขายทุกอย่าง20ค่ะในไทยเนี่ยบูมมากนะมีช่วงนึงงบลงทุนเริ่มต้นที่ 50,000 นะคะนาด้าค่ะเป็นแฟรนไชส์การศึกษาหลักสูตรจินตคณิตค่ะค่าแฟรนไชส์เริ่มต้นที่ 50,000 บาทนะคะและสุดท้ายอันดับ10ค่ะเป็นอู้ฟู่ลูกชิ้นปลาเยาวราชค่ะงบลงทุนเบื้องต้นเริ่มต้นที่ 2,990 บาทนะอันนี้ก็เป็นภาพรวมถ้าตอนนี้ใครแบบอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วมองหาการที่แฟรนไชส์นี่คือมันเป็นการย่นระยะเวลาจริงเพราะเขาประสบความสำเร็จมาแล้วแต่อย่างที่เราบอกไปมันไม่ใช่ว่าคนทำคนนั้นประสบความสำเร็จแล้วเราทำจะประสบความสำเร็จเนาะมันมีองค์ประกอบแล้วก็ปัจจัยที่หลากหลายดังนั้นการที่เราจะลงทุนอะไรไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามคุณผู้ชมการพิจารณาการวางแผนและดูงบในกระเป๋าเนี่ยสำคัญที่สุด
ใช่ค่ะทำเลด้วยเนาะไปเลือกเฟ้นให้ดีๆแต่ว่าบางรายเนี่ยโตเร็วจริงๆคุณเพนอย่างในลิสต์เมื่อสักครู่นี้มีร้านซูโม่ลูกชิ้นปลาระเบิดดิฉันไม่เคยเจอเลย2ปีที่แล้วอยู่ๆมาปีนี้เจอทุกที่เลยทุกที่เลยที่ไปเลยโดยเฉพาะในฟู้ดคอร์ทด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ